สาวกดเงิน ATM 400แต่เงินออก 4,000 ธนาคารบอกให้คืนเงินสุดท้ายหน้าชาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับสะใจเลยทีเดียวหลังมีหญิงสาวรายหนึ่งไปกดเงินที่ตู้ ATM แถวๆบ้านจำนวนยอดที่กด400บาทแต่เงินดันออกมา 4,000 บาทและเมื่อธนาคารให้เธอคืนเงินคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะส่งข้อความ SMS กลับไปยังธนาคารทำเอาพนักงานธนาคารถึงกับกุมขมับเลยทีเดียวค่ะหลังจากหญิงสาวได้รับการติดต่อการทวงเงินจากธนาคารหญิงสาวได้ส่งข้อความวิธีการรับเงินคืนจากเธอโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. มารับเงินคืนได้ที่บ้านของฉันตั้งแต่เวลา 7-8 โมงเช้าถึงเวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเนื่องจากเวลาอื่นๆฉันติดธุระต้องไปทำงานพักผ่อนญาติมาเยี่ยมบ้างและอื่นๆข้อ 2. เมื่อมาถึงบ้านของฉันกรุณากดหมายเลขเพื่อรับบัตรคิวหลังจากนั้นให้ยืนรอแถวๆบันไดถ้ายังไม่ถึงคิวโปรดรอข้างนอกประตูหลังเส้นสีเหลืองๆข้อที่3โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวปั๊มชื่อสำหรับการทำธุรกรรมและติดต่อยื่นเรื่องพร้อมกรอกแบบสอบถามได้ที่คุณปู่ของฉันเอกสารต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยห้ามขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดไม่งั้นเอกสารจะถูกตีกลับและต้องกลับมาทำใหม่อีกรอบข้อที่4หากมีข้อสอบถามโปรดกดปุ่มที่ใช้สำหรับการติดต่อสอบถามและจ่ายค่าบริการครั้งละ2บาทและข้อที่5หลังจากทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดชำระค่าบริการเป็นเงิน4บาทและหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย20วันโปรดมารับเงินได้ที่บ้านของฉันโปรดทำตามขั้นตอน1 2 3ซ้ำอีกรอบและเธอได้กล่าวว่าขนาดไปธนาคารเธอยังต้องทำตามกฎระเบียบและขั้นตอนของทางธนาคารเลยเธอก็หวังว่าธนาคารจะทำตามขั้นตอนของเธอบ้างสำหรับเคสนี้บอกได้เลยว่าธนาคารถึงกับหน้าชาไปเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สยามนิวส์.com TRN TV ขอบคุณค่ะ